Song for my Juliet. สวัสดีค่ะเอมมี่เอมมู่จังนะคะก็วันนี้นะคะเอมไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรนะคะมาแนะนำให้ได้รู้จักกันหรือว่าให้ได้ลองใช้กันนะคะแต่ว่าเอมจะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ทำเมโสหน้าใสนะคะที่ผ่านมาที่เอ็มลงหน้าแฟนเพจนะคะก็มีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้มาเล่ากันทีเดียวเลยเนาะก็เริ่มเลยนะคะก็คือเอ็มนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตีนกานะคะเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นนะคะก็เริ่มแก่แล้วแหละอ่ะก็คือตีนกามันก็จะมาริ้วรอยหน้าผากนะคะริ้วรอยหน้าผากเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะบางครั้งนั้นเรายังไม่ทันแสดงสีหน้าทางอารมณ์เลยนะมันก็ขึ้นนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขาบอกกันว่าพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแม้กระทั่งเรายังไม่ได้แสดงสีหน้าทางอารมณ์เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเวลาเราเช่นอ่านหนังสือนั่งดูคอมหรืออะไรต่างๆนะคะมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ไม่รู้จะทำไงอะเนาะพวกครีมบำรุงอ่ะมันก็ช่วยได้นิดนึงนะคะแต่ว่ามันเห็นผลช้าไปหน่อยเอาเป็นว่าไปฉีดเลยแล้วกันอ่ะเลยจัดโบท็อกซ์ร้อยอยู่นะคะก็ที่ยังไปฉีดมานะคะก็เป็นที่นิติพลคลินิกนะคะสาขาเซ็นทรัลบางนานะคะก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องพบกับคุณหมอก่อนนะคะก็คือทางคลินิกเนี่ยเขาจะให้เราพูดคุยนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่เราอยากจะทำกับทางคลินิกก่อนเพื่อที่ว่าให้คุณหมอนะคะดูแล้วก็แนะนำนะคะว่าควรจะทำอะไรบ้างหรือว่าไม่ควรจะทำอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเอ็มว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าบางครั้งนะคือเราแบบอยากทำอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบเอ้ยฉันอยากนี่อยากนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งคือมันมากจนเกินไปนะคะมันจะแทนที่มันจะสวยมันจะเละนะคะก็พอหลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยคุณหมอก็อยากจะให้เอ็มร้อยไหมมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเอ็มก็ยังไม่กล้าร้อยไหมเพราะยังไม่เคยร้อยไหมเอ็มก็เลยเออฉีดโบท็อกซ์ก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าเห็นผลเร็วๆแล้วก็แบบมันดูว่าเคยทำมาบ้างอะเนาะเพราะว่าเอ็มก็เคยฉีดโบท็อกซ์มาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะก็ทีนี้ก็เลยโอเคตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราฉีดโบท็อกซ์กันดีกว่าคุณหมอก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจัดร้อยอยู่เลยแล้วกันเพราะว่ามีปัญหาหลายที่เหลือเกินนะคะก็ไหนจะเรื่องของหน้าใหญ่ด้วยก็คือแก้มใหญ่เนี่ยแก้มป่องนะคะแต่จริงๆคุณหมอบอกว่าเอ็มไม่ได้หน้าไม่ได้กามใหญ่นะคะจริงๆแล้วที่เห็นว่าหน้าใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยเป็นเพราะว่าแก้มมากกว่านะคะแต่ว่านี้คือเราก็จะแต่ตัวโบท็อกซ์กันก่อนก็คือฉีดที่บริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็ตีนกาแล้วก็เก็บด้านข้างเล็กน้อยนะคะให้แลดูเป็น V shape เชฟขึ้นมั้ยอ่ะค่ะนี่ก็มันผ่านมา1อาทิตย์แล้วนะคะก็มันก็เริ่มเห็นผลกลไกการทำงานมันก็เริ่มมากขึ้นนิดนึงแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักอีกอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยปกติพวกตีนกาหรือว่าหน้าผากเนี่ยมันก็จะเห็นผลภายในอาทิตย์แรกแล้วล่ะค่ะก็คือตอนนี้เวลาอิ่มยิ้มอะไรมันก็น้อยลงนะจากเดิมที่แบบยิ้มทีนี่แบบป้ามากเลยนะถ้าไม่แต่งหน้านี่ย้ายมากเลยเฉพาะทำผมสีนี้นะคะไม่ต้องสืบกันเลยนะคะก็หลังจากที่พอคุยกับคุณหมอเสร็จใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราก็จะถึงวิธีการทำเวลาที่เราจะทำเนี่ยก็คือเขาจะให้เราไปทายาชาก่อนก็จะมีพยาบาลผู้ช่วยนะคะก็คือมาลงยาชาให้เราทั่วใบหน้าเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เหมือนพลาสติกใสๆนะคะคุมไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือเราก็จะเริ่มฉีดได้นะคะหลังจากที่ก่อนที่คุณหมอจะฉีดนะคะคุณหมอเนี่ยจะทำการมาร์กจุดก่อนก็คือจะให้เรายิ้มจะให้เราแสดงสีหน้าทางอารมณ์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการมาร์กจุดก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะพอมาร์กจุดเสร็จเนี่ยก็จะมีการประคบเย็นของพยาบาลนะคะก็คือเพราะว่าเขากลัวเราเจ็บไงก็เพราะว่ามันโดนหลายเข็มถูกไหมคะก็คือแต่ว่าจริงๆมันไม่เจ็บนะมันแทบจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำเพราะว่า1นะคะมันโดนยาชาไปแล้ว2มันโดนประคบเย็นทับเข้าไปอีกนะคะก็คือพอหมอฉีดไปเนี่ยเราก็แทบจะแบบนิดนึงอ่ะมันนิดเดียวเองมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อย่าทำเลยเนาะมันก็
นะไม่อยากจะแนะนำไปว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าแนะนำไปว่าเออเด็กๆก็จะไปทำกันนะคะก็คือพี่แก่แล้วนะให้พี่ทำเถอะก็นะคะก็หลังจากที่คุณหมอฉีดนะคะก็โดนไปก็คือโดนบริเวณหน้าผากนะคะตีนกานะคะแล้วก็ด้านข้างแก้มนะคะก็คือคุณหมอบอกว่าเออเขาจะเก็บให้มันเป็นลักษณะของ V shape ขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็คงเชฟได้ไม่มากนะเพราะว่าแก้มป่องมากเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการฉีดเมโสนะคะเมโสตัวนี้คือเมโสหน้าใสนะมันคนละเมโสกับเมโสแฟตที่มันช่วยลดแก้มนะคะตัวนี้เป็นเมโสที่ทางเกาหลีนะคะนิยมทำกันมากๆนะคะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ยดูฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีตลอดเวลาอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างเจ็บแล้วเพราะว่ามันโดนที่แก้มนะคะก็คือจะฉีดบริเวณแก้มไปเนี่ยก็หลายเข็มเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้มันก็เจ็บทนได้มันไม่ได้ถึงขนาดแบบเจ็บแบบโอ้ยฉันจะตายหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะก็เจ็บระดับนึงอ่ะแต่ว่ามันแบบแค่นิดนึงมันก็คือปลายเข็มมันนั้นมันเข็มเล็กๆนิดเดียวเองค่ะหลังจากนั้นคือพอเสร็จเนี่ยหน้าก็จะแดงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวโบท็อกซ์เนี่ยไม่ค่อยชัดนะเวลาฉีดมาแล้วเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยเห็นมากมายแต่ว่าตัวเมโสนี่สิเพราะว่ามันอยู่ตรงแก้มไงมันก็จะเป็นรอยเข็มแดงๆแดงๆแดงๆแต่ว่าไม่เกินประมาณ20นาทีมันก็จะเริ่มแบบจากตอนแรกมันจะดูเหมือนบวมไงพอออกจากร้านไปนะคะก็คือสามารถที่จะทาแป้งทับก่อนปิดไปก่อนก็ได้เพราะว่าเซนทันนะคะเซนทันบางนานะอยากจะให้เดินหน้าเปื่อยไปมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าต้องไปกินข้าวต่อด้วยนะคะก็เลยขอคุณหมอทาแป้งคุณหมอบอกว่าทาแป้งได้แต่ว่าระหว่างนี้นะคะก็คือให้งดทาพวกครีมบำรุงทั้งหลายแหล่ก่อนเพราะว่ามันจะพวกครีมบำรุงเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปตรงรูเข็มได้นะมันก็แบบอาจจะไม่ดีอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของตัวโบท็อกซ์ตัวเมโสเนี่ยมันทำงานได้น้อยลงนะคะก็แค่ประมาณวัน2วันไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะคะก็หลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงไปเรื่อยๆแต่ว่าเราสามารถแต่งหน้าอะไรได้ปกตินะคะก็คือพอเอายังไงดีก็เดี๋ยวเราไปดูรูปเดี๋ยวเอ็มให้ดูรูปเพราะว่าเอ็มได้บันทึกรูปเอ็มได้เก็บเป็นรูปภาพไว้นะคะให้ดูกันว่าก่อนที่เอ็มทำเนี่ยริ้วรอยเอ็มมันมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันสดๆบ้างนะเดี๋ยวเอ็มทำให้ดูอันนี้ไม่ได้แกล้งนะอันนี้เราเห็นภาพไปเมื่อกี้นะคะหลายๆคนที่ไม่เคยฉีดโบท็อกซ์มาก่อนนะอาจจะไม่เข้าใจนะคะก็บอกว่าอ้าวก็ยิ้มไม่สุดน่ะมันก็เลยไม่เกิดริ้วรอยใช่ไหมไม่ใช่นะคะคือโบท็อกซ์เนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดเนี่ยตายแล้วก็คือไม่ทำงานนะคะแต่ไม่ได้เป็นไรนะมันไม่ได้ทำให้เราตายนะคะก็คือมันแค่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เท่านั้นเองนะคะก็คือจะทำให้เราเนี่ยใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้ไม่ได้นะคะก็คือจะทำให้เราเนี่ยแสดงสีหน้าทางอารมณ์ได้แบบเหมือนเราก็รู้สึกปกติเนี่ยแหละก็คือเราอยากร้องไห้เราอยากโกรธเราอยากมีความสุขเราก็ยิ้มใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะไม่ได้เห็นเป็นริ้วออกมาแต่โดยปกตินะโบท็อกซ์มันจะอยู่ได้อันนี้เป็นโบท็อกซ์ของเกาหลีนะคะที่เอ็มฉีดมาเนี่ยมันก็จะน่าอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนปีนึงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะอย่างถ้าสมมติเอ็มเป็นคนยิ้มเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะหลุดเร็วกว่าปกติหน่อยนะอ่ะเอ็มให้ดูนะคะก็คืออย่างถ้าเป็นบริเวณนี้ใช่ไหมคะตีนกาเนี่ยเอ็มก็ยิ้มได้เห็นไหมนี่คือเอ็มยิ้มสุดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมตีนกาหายไปแล้วข้างนี้ด้วยดูหน้าผากบริเวณหน้าผากนะคะก็เลิกไม่เลิกไม่ได้เห็นไหมเอ็มก็ทำสุดแล้วนะมันก็ได้แค่นี้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเมื่อก่อนนะก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะฉีดนะคะไม่ใช่เมื่อก่อนขนาดนั้นก่อนจะฉีดนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ขึ้นแล้วแก่มากเลยเซ็งมากนะคะก็พูดถึงความประทับใจก่อนระหว่างที่ไปทำนะคะอันดับแรกเลยหมอหล่อมากเลยคุณหมอของนิติพลหล่อทั้งนั้นเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเอ็มไปแต่ละครั้งเอ็มก็จะรู้สึกว่าโอ้หมอมีแต่แบบเหมือนคัดหน้าแล้วหน้าใสกิ๊กมากหน้าใสเว้ยเอ็มอีกนะคือเอ็มก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยหามากเลยคือแบบเป็นผู้ชายหน้าใสกันมากๆเลยนะคะแล้วก็พยาบาลเนี่ยเขาจะบริการดีมากเลยเข้าไปถึงปุ๊บก็จะมีน้ำมาเสิร์ฟนะคะแล้วก็จะสอบถามว่าจะทำอะไรยังไงนะคะก่อนที่จะเรียกเข้าไปพบกับคุณหมอนะคะก็โดยรวมนะคะก็ถือว่าเป็นแบบบริการที่ดีมากๆนะคะแล้วก็
ทำให้เอ็มรู้สึกว่าแบบประทับใจในหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ็มก็ได้เคยใช้บริการหลายๆอย่างอยู่นะคะทั้งทำเลเซอร์หน้าใสบ้างนะคะหรือว่าพวกดูแลเกี่ยวกับสิวบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับคนที่อยากสวยนะคะหรือว่า อยากจะฉีดโบท็อกซ์หรือว่าอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับข้องกับผิวนะคะมันมีความจำเป็นมากๆเลยนะคะที่ถ้าสมมติว่ามีเงินสักหน่อยนะเอ็มว่าแบบมันก็คุ้มกว่านะคะที่จะยอมลงทุนให้คุณหมอเป็นคนฉีดนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจบมาโดยตรงเขารู้เฉพาะทางนะคะก็คือรู้ว่าต้องฉีดตรงไหนไม่โดนเส้นเลือดหรือยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอกระเป๋านะคะหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการฉีดขนาดนั้นนะคะเขาอาจจะเคยเป็นผู้ช่วยที่ว่าช่วยฉีดมานะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ถึงระบบของเส้นเลือดบนหน้าอย่าลืมนะว่าบนหน้าเราก็มีเส้นเลือดนะคะถ้าสมมติว่ามันโดนเส้นเลือดหรือว่าเข้ากระแสเลือดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้หน้าของเราเนี่ยจากที่อยากสวยนะคะมันจะกลายเป็นเละไปได้นะยังไงเอ็มก็ฝากไว้ละกันนะคะสำหรับเรื่องการฉีดโบท็อกซ์หรือว่าการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเข็มนะคะขอให้เป็นคุณหมอทำน่าจะดีกว่าเนอะวันนี้เอ็มก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็ลองถามที่หน้าเพจดูหรือว่าเข้าไปดูที่บล็อกเกี่ยวกับการรีวิวเรื่องการฉีดโบท็อกซ์แล้วก็การทำเมโซหน้าใสที่นิติพลคลินิกนะคะที่เอ็มได้ลงบล็อกเอ็มไว้แล้วนะคะใน www.emhujang.com นะวันนี้เอ็มก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วล่ะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย